ปีเตอร์ฝากถึงโบรกเกอร์อย่าโกหกให้พูดความจริงเรื่องเงินถ้ามันมีอยู่ก็ควรจะได้บันเทิงวันที่11กันยายน2567 12:25 น.ปีเตอร์ขอบกำลังรวบรวมหลักฐานหลังโบรกเกอร์ไม่จ่ายเงินให้ฝากถึงโบรกเกอร์อย่าโกหกให้พูดความจริงเรื่องเงินถ้ามันมีอยู่ก็ควรจะได้แต่ไม่รู้เงินหายไปไหนหลังจากที่นักร้องและนักแสดงหนุ่มปีเตอร์ขอบเดเรนดาลได้ออกมาแฉถึงพฤติกรรมของโบรกเกอร์หนุ่มที่จัดทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปที่เพิ่งจบไปมาดๆว่าเละมากมีการใส่ร้ายด่าลับหลังโยนความผิดให้ทางศิลปินทางด้านปีเตอร์จึงออกมาโพสต์เคลียร์ว่าทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมด5ประเทศไม่ได้รับค่าตัวเลยทั้งที่ตกลงทุกอย่างไว้ล่วงหน้าแล้วล่าสุดวันที่10กันยายนปีเตอร์ขอบเดเรนดาลนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องตาคลีเจเนซิสได้มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ณควอเทียซีเนอาร์ตชั้น4ศูนย์การค้าเดอะเอ็มควอเทียพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานและหาคิวศิลปินท่านอื่นให้พร้อมกันเพื่อเตรียมแถลงข่าวอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยจริงๆแล้วเรื่องราวมันยาวมากเลยนะครับมันมีเรื่องของแต่ละคนด้วยผมขอพูดในส่วนของผมแล้วกันแต่ก่อนพูดจริงๆแล้วผมจะบอกว่าเราไม่ได้ติดใจอะไรกับผู้จัดท้องถิ่นนะครับเราขอบคุณผู้จัดทุกท่านเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยไปเล่นคอนเสิร์ตมาสนุกมากจริงๆแต่ในการเดินทางเราเจอปัญหากันค่อนข้างเยอะด้วยความเป็นโบรกเกอร์ใหม่ด้วยและหลายๆอย่างพอกลับมาผมก็ปล่อยไปไม่เป็นไรช่างมันแต่มารู้ตอนหลังว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้ผมเลยรู้สึกว่าผมอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกมาอธิบายเพราะข่าวที่มาทางเรากับข่าวที่ออกมาจากทางนั้นมันไม่ตรงกันมีการพูดไม่เหมือนกันซึ่งตอนที่ผมได้ไปเล่นคอนเสิร์ตได้มีการตกลงค่าจ้างที่เราได้ตกลงกันแล้วแต่พอไปถึงประเทศนั้นแล้วมาบอกว่าไม่มีค่าตัวซึ่งผมก็ได้ทำการเจรจากับทีมผู้จัดก็ลงทุนไปแล้วแฟนเพลงก็รอฟังอยู่ด้วยสปิริตนักร้องอย่างที่ผมเขียนในข้อความเราก็ต้องลุยกันต่อทีนี้ที่มันเป็นเรื่องเพราะว่าได้ข่าวมามีการพูดว่าจริงๆแล้วผมแค่ไปเที่ยวแล้วขึ้นไปแจมบนเวทีแต่พอลงมาปุ๊บแล้วมาทวงค่าตัวซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงและต้องเคลียร์จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับค่าตัวผมต้องพูดเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของการที่เอาพวกของไปขายในงานแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้ซึ่งผมก็ไม่ได้รับผมก็ไม่รู้ว่าเงินมันอยู่ไหนเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวและรายละเอียดอีกเยอะพอสมควรตอนนี้กำลังหาคิวที่ตรงกัน3คนและจะออกมาแถลงข่าวอีกทีที่ต้องออกมาพูดเพราะว่าข้อมูลที่พูดกับเรากับข้อมูลที่พูดกับคนอื่นมันไม่ตรงกันรวมถึงเมื่อวานได้มีทางเจ้าภาพได้โทรมาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็อธิบายซึ่งทางโบรกเกอร์ของเราก็ได้บอกว่าไม่ได้รับเงินจากทางเจ้าภาพที่นั้นก่อนเดินทางแต่ทางเจ้าภาพบอกว่าก็รับเงินทุกอย่างไปแล้วเรียบร้อยมันก็มีข้อมูลที่มันไม่ตรงกันเลยต้องขอออกมาเคลียร์จริงๆแล้วผมไม่ได้ซีเรียสหรอกจริงๆแล้วเราก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อคือตามหลักการการทำงานถ้าผมไม่ได้รับค่าตัวก่อนเดินทางจริงๆแล้วผมจะไม่เดินทางหรือจะไปเล่นคอนเสิร์ตถ้ารับเงินไม่ครบเราก็จะไม่เล่นแต่ในการที่จะมาบอกว่าผมไปเที่ยวทั้งที่เราตกลงกันแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดเท่าไหร่เรื่องรายละเอียดของเงินต้องไปคุยกับพี่อีทอีกทีพี่อีทก็โดนข่าวลืออีกทีว่าไปโกงเขา 2.1 ล้านแต่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าพี่อีทพี่เอเขาไม่ใช่แนวทวงใครอยู่แล้วเขาสายธรรมะมีแต่ให้กับให้แต่รายละเอียดตรงนี้ผมว่ารอคุยรายละเอียดกับทุกคนพร้อมกันดีกว่าหลายคนน่าจะหลายล้านไหมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับแต่ก็เยอะอยู่เขาติดต่อมาหรือยังไม่ได้ติดต่อทางผมนะครับเขามีไลน์ผมแล้วแต่เขาก็ไม่ได้โทรและไม่ได้เคลียร์แล้วคือจริงๆน้องเขาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์แบ็กอัพให้กับพี่อีทพี่กบ
เท่าที่ผมเข้าใจนะครับว่าเหมือนเขาก็ได้ไปรู้จักกับเจ้าภาพท้องถิ่นก็เลยอยากจะเป็นโบรกเกอร์จริงๆแล้วที่มันมีเรื่องชุลมุนวุ่นวายตลอดการเดินทางจริงๆแล้วไม่ซีเรียสเลยถ้าเกิดเป็นมือใหม่มันคงต้องมีความผิดพลาดอยู่แล้วบ้างเราก็พยายามจะช่วยแต่ว่าในการเดินทางจริงๆแล้วข้อมูลก็ไม่มีให้พอเดินทางจริงค่าห้องอะไรก็ต้องจ่ายแบบแพงเพราะไม่ได้จองไว้ล่วงหน้ารวมถึงจริงๆแล้วการให้ผมไปเดินทางทัวร์ต่างประเทศค่าตั๋วเครื่องบินเขาก็ต้องออกให้ผมค่าที่พักก็ต้องออกให้ผมค่าอาหารเขาก็ต้องดูแลแต่ผมก็จ่ายเองทุกอย่างเพื่อให้โชว์มันจบให้ได้โกรธไหมเอาจริงๆตั้งแต่เราตัดสินใจเดินหน้าต่อเพื่อแฟนคลับที่รอคอยเราอยู่ก็ปล่อยวางแล้วแต่พอทางนั้นให้ข้อมูลอีกแบบหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่แหละโบรกเกอร์คนนี้เขาอยู่กับเราทุกวันไหมเขาอยู่กับเราทุกวันเจอกันทุกวันแล้วก็ทะเลาะกับพี่เอทุกวันคือมันก็มีหลายอย่างที่ไม่เรียบร้อยพี่เอก็พยายามที่จะแนะนำอันนี้ก็ต้องไปถามทางพี่อีกทีซึ่งกลายเป็นว่าพี่เอต้องจัดการหลายๆเรื่องและมันไม่ใช่หน้าที่เขาอยากให้ทุกอย่างมันจบยังไงผมอยากให้เขาไม่โกหกไม่ใช่มาโบยศิลปินซึ่งมันไม่ใช่อ่ะครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่าโกหกเลยจะพูดอะไรก็พูดความจริงไปเถอะทุกคนจะได้ค่าตัวไหมถ้าเขามีอยู่มันก็ควรจะได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนถึงขั้นต้องแจ้งความไหมเอาจริงๆตอนนี้มันยังเป็นเรื่องที่เรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่มันก็ยังมีคนโน้นคนนี้มาเล่าเรื่องเพิ่มเราก็งงว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยพูดอย่างนั้นเราไม่เคยทำแบบนั้นซึ่งคนที่เขามาเล่าเขาก็รู้จักพวกเราดีว่าเราไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วทีนี้ก็งงว่าข้อมูลมันคืออะไรยังไงกันบ้างทำไมพูดกับเราแบบนี้เราพูดกับคนอื่นแบบนั้นเสียความรู้สึกมากไหมมันก็เสียความรู้สึกแหละก็ผิดหวังเอาจริงๆตลอดการเดินทางทุกคนพยายามช่วยเจ้าภาพยืนยันว่าจ่ายเงินครบแล้วคิดว่าเงินไปอยู่ไหนผมไม่รู้คิดว่าจะได้เงินคืนไหมเอาจริงๆถ้าคนเราทำให้มันถูกต้องเขาก็คงต้องมีการคุยและพูดตรงๆเอเรื่องเงินเราค่อนข้างจะตัดใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะได้ไม่ได้ไม่สำคัญมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราคุยกันว่าเราจะลุยต่อเลยเราจะไม่เล่นเลยแต่ปัญหามันคือเจ้าภาพเขาจ่ายไปแล้วทีนี้ข้อขัดแย้งมันเลยเกิดขึ้นถ้าเราไม่ขึ้นเวทีเจ้าภาพเขาลำบากเขาเสียหายแต่เราขึ้นเวทีไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รับเงินหรือเปล่ามันก็เลยมีความชุลมุนวุ่นวายหน้าเวทีประมาณ 2-3 ที่ขึ้นครบทั้ง5ประเทศไหมครบครับตอนแรกจริงๆแล้วผมจะขึ้นแค่2ประเทศด้วยแต่สุดท้ายผมก็ไปแจมอีก3เวทีที่สวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมแฟรงก์เฟิร์ตเฮนแคทบอกว่ามีการปลอมแปลงเอกสารด้วยเท่าที่ผมเข้าใจนะมันคือเขาพยายามจะบอกว่าเขาโอนเงินมา 2.1 ล้านบาทแต่สลิปที่เขาส่งมันคือแหวนสลิปมันซ้ำกันให้มันได้ยอดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเหมือนพยายามยืนยันว่าโอนเท่านี้จริงๆเข็ดไหมจริงๆแล้วไม่เลยครับขอขอบคุณอีกนิดนึงนะครับจะมีผู้จัดที่เขามาลุยกับเราจนจบทริปและช่วยจัดการทุกอย่างถ้าถามว่าเข็ดในการรับงานที่เมืองนอกไหมก็ไม่แต่ว่าต้องจัดการให้มันเรียบร้อยตั้งแต่แรกเป็นครั้งแรกที่โดนไหมครั้งแรกและทัวร์กันแบบทุลักทุเลจะมีแถลงตอนนี้กำลังหาคิวอยู่ครับขอเชิญทุกคนมานะครับตามคาดพิเชษฐ์พราดอนไร้คู่แข่งฉลุยนั่งรองประธานสภาคนที่1-2การเมืองวันที่11กันยายน2567 12:39 น.
พิเชษฐ์พรานรฉลุยนั่งรองประธานสภาคนที่1-2ไร้คู่แข่งพิเชษฐ์เล็งสร้างที่จอดรถเพิ่ม 3,000 คันพรานรให้คำมั่นไม่เป็นรองปท.ของภูมิใจไทยรัฐบาลเมื่อเวลา 11:20 นวันที่11กรัมยอยักษ์2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมวาระเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1โดยนายอนุทินชาญวีรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.เป็นผู้เสนอชื่อนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยพท.เป็นรองประธานสภาคนที่1เนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่อแข่งจึงถือว่านายพิเชษฐ์ได้เป็นรองประธานสภาคนที่1โดยนายพิเชษฐ์แสดงวิสัยทัศน์ว่าตนจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของรัฐสภาคือตรากฎหมายตรวจสอบหรือยกเลิกกฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาประเทศโดยมีนโยบายดังนี้1ทำสภาให้ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นเพื่อให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดให้รัฐสภาประจำจังหวัดทดลองใช้อย่างน้อย5จังหวัด2นำรัฐสภามุ่งสู่ความเป็นสมาร์ทพาริเมนต์กรีนพาริเมนต์ซีโร่คาร์บอนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อนำไปสู่รัฐสภาดิจิทัลปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรัฐสภาให้สมบูรณ์หลังได้รับมอบแล้วสร้างท่าเทียบเรือฝั่งวุฒิสภาและส.ส.ภายในปี2568ทำที่จอดรถเพิ่มอีก 3,000 คันให้ถูกต้องตามกฎหมายของกรุงเทพมหานครจัดให้มีความปลอดภัยในรัฐสภาเตรียมพร้อมชุดอัคคีภัยเร็วที่สุด 3. เป็นผู้ช่วยประธานสภาดำเนินการประชุมสภาให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกให้มีความรู้ประสบการณ์มากขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นตัวเองให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 4. เป็นผู้ช่วยประธานสภานำพารัฐสภาไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นรัฐสภาผู้นำของอาเซียนและรัฐสภาผู้นำของเอเชียจากนั้นเป็นการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่2โดยนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยโดยไม่มีผู้เสนอชื่อแข่งโดยนายพราดรแสดงวิสัยทัศน์ว่าถือเป็นเกียรติและไม่ใช่แค่เฉพาะตนแต่เป็นเกียรติของคนอ่างทองต้องขอขอบคุณพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินเพื่อนสมาชิกและวิปรัฐบาล17ปีที่ตนอยู่ที่สภาเกือบจะครึ่งชีวิตที่ใช้เวลาอยู่ที่นี่ตนทำงานอยู่ที่นี่ผูกพันกับองค์กรแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของตนเมื่อที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองตนก็อยากจะเห็นบ้านหลังที่สองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและเป็นที่เชื่อมั่นเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนการจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เกิดขึ้นจากประธานและรองประธานทั้งสองคนแต่เกิดขึ้นจากสมาชิกสภาทั้ง493คนในฐานะประธานและรองประธานสภาพวกเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนสมาชิกในการแสดงศักยภาพของตัวเองให้สูงที่สุดและปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผมให้คำมั่นสัญญาว่าผมจะไม่เป็นรองประธานสภาของพรรคภูมิใจไทยจะไม่เป็นรองประธานสภาของเพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลแต่ผมจะเป็นรองประธานของสภาแห่งนี้ของเพื่อนสมาชิกทั้ง493คนผมจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติผมจะทำหน้าที่ตามที่ประธานได้มอบหมายให้ปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถเต็มกำลังสติปัญญาผมจะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ
ผมจะช่วยประธานในการทำให้สภาแห่งนี้เป็นสภาของพี่น้องประชาชนนายพราดรกล่าวนายพราดรกล่าวต่อว่าพวกเราจะช่วยกันทำให้สภาแห่งนี้เป็นสภาของพี่น้องประชาชนพื้นที่ทั้งในส่วนที่เป็นอาคารสถานที่พี่น้องประชาชนจะต้องได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นลานประชาชนหรือห้องสมุดนอกจากนั้นพี่น้องประชาชนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสภาได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดและสภาจะต้องเป็นสภาที่โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นสภาของพี่น้องประชาชนผมขอย้ำกับประธานว่าผมจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการฉวยโอกาสสร้างประโยชน์ทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองหรือให้กับตัวเองจากวันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ผมไม่รู้ว่าจะทำหน้าที่ได้ดีหรือเป็นกลางในสายตาของใครได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยืนยันกับประธานและเพื่อนสมาชิกว่าจะทำหน้าที่ดีที่สุดจะทำหน้าที่ร่วมกับประธานและเพื่อนสมาชิกทั้งหมดเพื่อที่จะสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นและสร้างเกียรติยศให้กับสภาแห่งนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของพี่น้องประชาชนนายพราดรกล่าวจากนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะรีบนำชื่อนายพิเชษและนายพราดรขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมซึ่งการประชุมวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศดีมากไม่เสียเวลาเรื่องต่างๆที่ได้ประโยชน์น้อยวันนี้เราได้ประโยชน์ล้วนๆจากนั้นได้กล่าวปิดประชุมในเวลา 11:39 นเพื่อให้ส.ส.เตรียมตัวอภิปรายแถลงนโยบายรัฐบาลในวันที่ 12-13 กันยายน